อ่ะตรงไปด้วยกันนะครับเมื่อในชีวิตถึงเลยที่เป็นทุกข์เดินเดินคนเดียวทางคนคนทางต่างนั้นว่างไปทำไมถ้าอาจารย์ความคิดมันโดนตีกรอบเอาไว้มันถูกคิดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากจูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตื่นเช้าเข้าเร็วเรียนร่ำเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพื่อเลี้ยงตนอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกองร่ำเรียนไม่ใช่
โรงเรียนมีครู1คนครูผู้เสียสละตนนะครับเช่นเดียวกันครับคุณครูที่อยู่ข้างหน้าเราทุกคนเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้ถูกจ้างมานะมาช่วยจัดค่ายมาให้ความรู้แล้วก็มาอยู่กับพวกเราด้วยจิตอาสานะครับเราไม่มีใครให้เงินเรามาเราก็เต็มใจที่จะให้ความรู้กับน้องๆด้วยนะครับและในช่วงบ่ายนี้ก็มีคุณครูมีครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยา9เม็ดของหมอเขียวนะครับสูตรยา9เม็ดหมอเขียวมาให้ความรู้ของเรานะครับเจนอินเดินผ่านมานะครับวันนี้เราจะเรียนยา9เม็ดเรื่องอะไรบ้างค่ะเม็ดที่1เลยนะคะสมุนไพรปรับสมดุลทำไมจะต้องเรียนรู้เรื่องสมุนไพรทำไมจะต้องเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเพราะว่ามันสำคัญมากเลยครับเวลาเราป่วยเนี่ยเราจะรู้ก่อนแต่ถ้าเราไม่ปรับสมดุลให้ตัวเองคือถ้าร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยเราก็จะมีป่วยนะคะร้อนไปก็ป่วยเย็นไปก็ป่วยใช่ไหมคะต้องปรับให้สมดุลโดยการน้องๆเขาป่วยเขาทำยังไงอ้าวถ้าเราเกิดเป็นไข้เราทำไงครับกินยาเหรอลูกกินยาเช็ดตัวกินยาอะไรครับคุณแม่เอายาอะไรให้กินยาเป็นเม็ดยาพารายาลดไข้ด้วยเห็นไหมอันนี้พอเราจะมาทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลก็คือทำให้ร่างกายเราเย็นลงหรือว่าให้มันสมดุลขึ้นนะคะค่ะวันนี้เราก็มีวิทยากรผู้ชำนาญการเลยนะคะทำน้ำสมุนไพรมาให้เราดื่มนะคะพบกันเลยดีไหมค่ะพบกันเลยค่ะวันนี้ก็เจอขอเสียงมือต้อนรับอาจารย์อรุณีกราบนมัสการท่านสมณะค่ะก็เจริญธรรมจิตอาสาทุกท่านแล้วก็สวัสดีผู้ใฝ่ธรรมที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับครูนะคะก็เคยเป็นครูมาก่อนนะคะ
สอนอยู่ทั้งหมด42ปีตอนนี้ก็อายุ70นะคะคือเกษียณมาแล้ว10ปีนะคะค่ะจบปริญญาตรีนะตอนนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญสำหรับการรักษาสุขภาพนะคะเมื่อก่อนครูก็เหมือนนักเรียนทั้งหมดนี่แหละปวดหัวพาราถ้าตัวเล็กๆก็พาราน้ำมันหวานใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะพาราเซตามอนนะคะแต่ตอนนี้เรามาปรับสมดุลนะคะปรับสภาพร่างกายเราเป็นไข้เพราะเราร้อนนะคะเป็นป่วยอะไรหลายๆโรคก็เกิดจากสาเหตุภาวะภายในไม่สมดุลร้อนเกินบ้างเย็นเกินบ้างร้อนเย็นพันกันบ้างนะคะทีนี้เราก็จะมารักษาโดยไม่ต้องทานยาเม็ดๆมันติดคอแต่เรามาเรียนรู้จ๋าอะไรลูกเรามาเรียนรู้เรื่องทำให้ร่างกายเราสมดุลจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็คือพืชสีเขียวนะคะนักเรียนเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ากับเราก็ถือว่าเป็นพืชธรรมดานะคะเรามารู้จักก่อนจะรู้น้ำสีเขียวนะคะว่ามันมาจากไหนนะคะเราต้องรู้ที่มาว่าพืชตัวไหนมีประโยชน์บ้างนะคะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอ่อมแซ่บนะคะอ่อมแซ่บนี้นอกจากจะทำน้ำได้ทำเป็นผักนะคะแกงจืดก็ได้อะไรก็ได้นะคะสารพัดหรือทานสดๆก็ได้นะคะเป็นผักนิดเย็นต่อจากอ่อมแซ่บก็จะเป็นน้ำนมราชสีนะน้ำนมราชสีเนี้ยถ้าท้องเสียถ่ายเป็นบิดเป็นมูกเป็นเลือดไม่ต้องไปนอกซี่นะคะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เรานี่พอเราท้องเสียไปซื้อน็อกซี่มากินนะคะมันก็จะน็อกให้หายแต่เราไม่ต้องแล้วนะคะเราใช้ตัวนี้ไปปั่นๆๆหรือเคี้ยวก็ได้นะคะนี่หายนะคะหายท้องเสียนะถ่ายเป็นบิดเป็นมูกเป็นเลือดรักษาได้นะคะตัวนี้ก็สมไทยนะคะแต่ตอนนี้ขออภัยไม่มีป้ายนะอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะใช้เป็นสมุนไพรลิ้นเย็นทางนั้นนะคะแต่เราจะไม่เอาทำได้ทำน้ำสมุนไพรสีเขียวได้ค่ะเดี๋ยวรู้ค่ะให้มาดูหลังจากพูดคร่าวๆจบแล้วสรรพคุณมาอ่านดูนะครูจะใช้เวลานิดเดียวนะคะเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ว่านกาบหอยนะคะว่านกาบหอยก็เป็นฤทธิ์เย็นแล้วบางทีก็เห็นเยอะมันจะมี2 อย่างคือใบใหญ่ๆกับใบเล็กสรรพคุณเหมือนกันนะคะต่อจากว่านกาบหอยก็จะมีตรงนี้หญ้าม้าก่อนนะคะหญ้าม้านี่จะมีรสชาติเนี่ยที่ทำให้น้ำสมุนไพรเรามีรสหวานก็ได้จากตัวนี้นะคะขาย่าม้าเนี่ยมีรสหวานมันนะคะบำรุงเลือดบำรุงเส้นเอ็นนะคะไม่เห็นตะกร้าเลยลูกทั้งตะกร้ามีตะกร้าไหมมีเพราะครูใส่ตะกร้ามาค่ะโอเคค่ะต่อไปก็เตยนะคะใบเตยนี้บำรุงหัวใจนะคะใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยคั้นดื่มหรือทำเป็นขนมก็ได้ได้สารพัดนะคะประโยชน์นะคะต่อไปก็ย่าปักกิ่งนะคะย่าปักกิ่งนี้ต้านมะเร็งนะคะเดี๋ยวรายละเอียดหนูมาอ่านเอาเองก็แล้วกันเนาะนะคะใบต่อไปใบบัวบกหรือผักหนอกบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นฤทธิ์เย็นนะคะสรรพคุณก็ไม่ใช่ไปแก้อกหักนะค่ะใบบัวบกจะมี2 อย่างมีใบใหญ่กับใบเล็กนะคะแต่ใบใหญ่จะแต่ใบเล็กนี่จะเย็นกว่านะคะตัวนี้
วอเตอร์เครสนะคะวอเตอร์เครสจะมีใบเล็กใบใหญ่นะคะแต่ที่เอามานี้เป็นขนาดใบใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นผักริดเย็นเหมือนกันมีประโยชน์ต่อไปว่านงอกนะคะว่านงอกนี้ก็มีเป็นผักมาขึ้นศาลาให้นักเรียนได้ทานบ่อยนะคะอันนี้ก็ถอนพิษแก้ไข้นะคะรักษาได้ต่อไปก็เป็นเสลดพังพรนะคะเสลดพังพรนี้ก็ใช้ถอนพิษนะคะปลูกง่ายใช้กิ่งปลูกเลยค่ะเนี่ยที่ทาน้ำที่ทำมานี้มีส่วนผสมของเสลดพังพรด้วยนะคะต่อไปก็ผักปราบใบแหลมใบมุนเอาให้หมูเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กเคยเลี้ยงหมูเนี่ยเอาไปให้หมูทานนะคะหมูมันจะกินเป็นผักให้หมูแต่คนเราเอามากินได้นะคะต่อไปนี้ที่จะพูดถึงยาวๆก็คือเถาวัลย์เขียวหรือย่านางนะคะตัวนี้เป็นพระเอกเป็นนางเอกเลยนะคะย่านางนี้ถามหน่อยว่ามีใครไม่รู้จักบ้างคะใครไม่รู้จักยกมือใครไม่รู้จักย่านางไม่เคยเห็นเหรอลูกเคยได้ยินแต่ชื่อคราวนี้จะให้ลองสัมผัสแล้วเคี้ยวจะให้ลองดูด้วยนะคะเป็นพืชสีเขียวที่มีประโยชน์เนี่ยน้ำตัวเนี้ยเรียกง่ายๆก็เรียกน้ำย่านางนะคะที่ทำมาเนี่ยตัวนี้ทำน้ำสมุนไพรที่เย็นนะคะลองดูนะถือไว้ล้างสะอาดแล้วนะคะมีประโยชน์มากมีวิตามินหลายชนิดมีริดเย็นนะคะเป็นไข้เนี่ยเคี้ยวได้เลยนะคะไม่เป็นไรเขาอยากลองใครอยากลองได้เลยนะคะค่ะเอาไปแก่ๆเขาเอาไปอย่างนี้มันจะเป็นเคี้ยวถ้าใบอ่อนมันจะเป็นเคี้ยวนะคะนักเรียนเคยได้ยินไหมไหนเคยกินแกงหน่อไม้เขาต้องใส่อะไรใส่ย่านางเห็นไหมคนโบราณฉลาดนะคะนักเรียนเพราะว่าย่านางนี้เป็นพืชที่เย็นหน่อไม้มันร้อนเราเอาย่านางใส่เข้าไปอาหารก็จะสมดุลไม่เป็นพิษต่อร่างกายขี้เหล็กก็ใส่ย่านางเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็มาทำน้ำสมุนไพรที่เย็นย่านางจะต้องใช้ทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นพืชเป็นเขาเรียกเถาวัลย์นะคะใส่แกงใส่อะไรได้สารพัดแล้วก็ดื่มเป็นที่เย็นถ้าใครร้อนเกินนะคะทีนี้น้ำที่ทำมาให้ดื่มในคูลเลอร์นะคะก็ประกอบด้วยย่านางเป็นส่วนใหญ่นะคะย่านางสำคัญที่สุดนะคะทีนี้แต่เราไม่ค้นๆนะคะเราต้องมาผสมน้ำก่อนที่ทำมาตอนนี้ประกอบด้วย1ย่านาง2ย่าม้า3ใบเตย4สะเล็ดพังพรแล้วก็5ผักปราบใบแหลมใบมนเราจะทำใส่5อย่างหรืออย่างเดียวก็ได้2อย่าง3อย่างก็ได้แต่อยากให้ที่สำคัญคือย่านางให้เป็นนางเอกนะคะต้องให้มีให้มีย่านางประจำนะคะที่จะอ่านให้ฟังก็ได้เป็นสมุนไพรที่เย็นมีคลอโรฟิลจากธรรมชาติค่ะคลอโรฟิลก็คือสีเขียวนี่แหละเป็นพืชริดเย็นมีสีเขียวมีวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C แล้วก็มีแคลเซียมนะคะคนที่คุณเฒ่าคุณแก่ที่ปวดเข่ามากๆเนี่ยนักเรียนเขาจะดื่มน้ำย่านางสดเนี่ยเป็นประจำนะคะแล้วก็อาการนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะคะทีนี้การทำมาถึงแล้วเอาการล้างการทำนะคะแล้วการเก็บนะคะที่จะมาตรงนี้ก่อนจะดื่มเราต้องไปเก็บมาก่อนนะคะทีนี้วิธีการเก็บให้เก็บแต่เช้ามืดนะคะอย่าให้แดดส่อง
ให้เก็บตอนเช้ามืดเพื่อที่จะได้สารอาหารเต็มที่นะคะล้างให้สะอาดนะคะเก็บมาแล้วก็มาล้างฝุ่นผงให้ดีทีนี้วิธีการทำถ้าเราดื่มเองง่ายๆไม่ต้องเผื่อคนอื่นเนี่ยถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยก็เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยล้างให้สะอาดแล้ววิธีที่หนึ่งคือใส่ปากเคี้ยวเลยนะคะเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปนะคะ1-3 ใบก็ได้นะคะเคี้ยวแล้วก็กลืนแล้วก็คายกากทิ้งอย่าไปกลืนทั้งกากนะเดี๋ยวมันจะติดคออันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะง่ายที่สุดแล้วได้ประโยชน์ที่สุดนะคะได้ประโยชน์